รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับอาชีพไทย 5.0 รายการที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยฝีมือและความสามารถของตัวคุณเองโดยมีแขกรับเชิญพิเศษของเราผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ให้พวกเรานำไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้ให้กับตัวเราเองขอแค่คุณมีความตั้งใจความพยายามและเชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดว่าดีคุณก็ควรจะทำมันซะเพราะนี่คืออาชีพไทย 5.0 สนับสนุนโดย Daughter Brand เพื่อสุขภาพที่ดีทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับใบตองเจริญเพชรสมในรายการอาชีพไทย 5.0 และวันนี้นะคะใบตองก็อยู่กับรถ Toyota Yaris คู่ใจที่จะขับไปหาแขกรับเชิญคนสำคัญของเราค่ะเขาคนนั้นจะเป็นใครเขาคนนั้นทำอะไรและเขาคนนั้นจะสอนอะไรใบตองบ้างถ้าอยากรู้ก็รีบตามมาเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออาร์ตี้นะครับก็ทำร้านเย็บสเตอร์ครับก็เป็นแบรนด์กระเป๋าที่ทุกใบเย็บด้วยมือแต่ว่าทำด้วยใจฮะเอกลักษณ์ของเราหนึ่งเลยก็คือลายที่อยู่บนกระเป๋าจะเย็บด้วยมือทุกใบเลยนะครับเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นดีไซน์เฉพาะตัวของเราเองเป็นลายที่ทางเย็บสเตอร์ออกแบบขึ้นมาเองก็มีแฟนเพจนะครับ Facebook ชื่อว่าเย็บสเตอร์เลยจะเป็นลายก็ได้ครับก็แอดมาที่อาร์ตี้อาร์ติยาครับและตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่กับพี่อาร์ตี้ค่ะเจ้าของแบรนด์เย็บสเตอร์นี่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยการเย็บตุ๊กตารวมไปถึงกระเป๋าใช่ก่อนอื่นเลยพูดถึงที่มาที่ไปของเย็บสเตอร์ก่อนว่ามาเป็นเย็บสเตอร์ได้ไงก่อนที่จะมาเป็นเย็บสเตอร์มันเคยใช้ชื่อผมมาก่อนเป็นอาร์ตี้แบ็กก็ทำตั้งแต่ม.ปลายครับเพราะว่าเหมือนเราต้องไปเรียนพิเศษที่ห้างแห่งหนึ่งทุกครั้งอยู่แล้วเขาก็มีโปรเจกต์ให้นักศึกษามาขายของงานแต่ต้องเป็นของแฮนด์เมดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไปละหารายได้ซะหน่อยอะไรเงี้ยครับลองทำมาที่แรกก็เป็นพวงกุญแจวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดากี่ปีแล้วประมาณ10ปีได้ละฮะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทำพวงกุญแจตุ๊กตาและกระเป๋าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แล้ววันนี้พี่อาร์ตี้จะมาสอนให้ใบตองเนี่ยทำอะไรวันนี้แบบจุดเริ่มต้นของร้านเย็บสเตอร์เลยเดียว okay. เป็นตัวพวงกุญแจครับก็จะเป็นพวกตัวการ์ตูนอย่างนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็จะมีในส่วนของกระดุมนะฮะแล้วก็จะมีตัวชุดห่วงที่จะมาทำเป็นพวงกุญแจอันนี้ตะเกียบเอาไว้ทำอะไรทำไปเดี๋ยวเราจะรู้เองโอเคแล้วก็มีตัวเข็มกับได้อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตัวหนัง PVC ทำไมเราถึงเลือกทำหนัง PVC หนึ่งเลยมันโดนน้ำแล้วมันไม่เปียกอะครับแล้วก็ตัว PVC เนี่ยจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าและที่สำคัญก็มีโพลีเอสเตอร์ถูกต้องหรือว่าใยสังเคราะห์นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่อาร์ตี้นะคะสอนไม่ต้องเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันนะคะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยDaughter Brand เพื่อสุขภาพที่ดีทุกที่ทุกเวลาโอเคพี่อาร์ตี้มาเริ่มลงมือกันเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราต้องมีแบบก่อนนะก็ก่อนหนึ่งก็วาดแบบก่อนเลยโอเคก็คือแบบมันต้องมีหน้า A และหน้า B นะอ๋อมันจะได้มาประกบกันโอเคอย่างไรพวกนี้นี่พี่อาร์ตี้คิดจากไหนอะส่วนใหญ่อะครับที่บ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะดึงคาแรคเตอร์ของน้องหมาน้องแมวที่บ้านมาบ้านใช่แล้วก็ตัวอื่นๆเราก็จะดูการ์ตูนอะไรเงี้ยครับเจอตัวไหนน่าสนใจเราก็มาแล้วนี้แบรนด์เย็บสเตอร์นี้ดูแลกับใครคะหลักๆก็คือผมนี่แหละครับก็จะดูอยู่แล้วแม่เดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องของตัวการเย็บครับเพราะแม่เขาก็จะเย็บเก่งเย็บเก่งใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนสอนมาอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัดมาได้เลยฮะเริ่มตัดเลยนะอ่ะแล้วสิ่งที่เราชอบนี่เคยสร้างปัญหาให้เราบ้างไหมบางทีสิ่งที่เราชอบมันก็ไม่ได้ตรงใจคนอื่นทุกคนนะก็ อย่างเช่นแบบบางแบบอาจจะเป็นลายที่เราชอบมากๆแต่ไม่ขายไม่ได้อะไรเงี้ยสินค้าเราเนี่ยคือหนึ่งเลยเราจะขายกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนกับนักท่องเที่ยวช่วงเด็กนักเรียนปิดเทอมอะไรเงี้ยยอดมันก็จะดิ่งนิดนึงก็เลยแบบหาทางมีการเปลี่ยนแบบบ้างหรือไม่ก็ผลิตคอลเลคชั่นใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยโอเคคุณอาร์ตี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วก็มาประกบกันประกบกันเลยใช่เดี๋ยวนะ
น่าจะผิดแล้วแหละน่าจะผิดแล้วแหละอ่ะในระหว่างที่ตองแก้ตัวนี้อีกตัวนึงนะคะอยากรู้ในเรื่องของปัญหาที่คุณนัตตี้ได้เจออ่ะเราแก้ไขยังไงนั่นก็คือเป็นเรื่องของการหาสินค้าใหม่เราไปเอาไอเดียใหม่ๆอย่างนั้นมาได้ยังไงไอเดียใหม่ๆจริงๆแล้วมันมาจากการที่เราไปเดินดูอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับผมเป็นคนที่ชอบเวลาว่างชอบไปหาที่เดินเล่นแล้วเราก็จะได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราไปเดินเล่นนะแล้วเห็นบอกว่าขายชาวต่างชาติชาวต่างชาตินี่คือเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนคะที่คุณนัตตี้ได้มองไว้กลุ่มที่มองไว้ก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนฮ่องกงถ้าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศพวกนี้ถ้าเห็นว่าเป็นงานแฮนด์เมดเขาจะให้มูลค่าของงานแฮนด์เมดเนี่ยค่อนข้างสูงเราพยายามออกบูธจนเรารู้ว่าตรงนี้มันดีแล้วเราก็กลับไปมองว่าไอ้ตรงที่ดีเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เราเป็นกลุ่มไหนเราก็เลยเกาะกลุ่มนั้นไปก็คือใช้จากประสบการณ์ที่ทำมานั่นแหละใช่ครับโอเคได้แล้วเย้อันนี้ได้จริงๆแล้วได้ทั้งสองด้านแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเย็บตัวของแม่ก็จะดุมเลยนะอย่างแรกงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มเย็บนะครับได้ค่ะพร้อมให้น้องประกอบร่างอย่างสมบูรณ์เราต้องมาคำนวณก่อนว่าเราจะเริ่มเย็บจากตรงไหนค่ะเพราะว่าเราจะมีส่วนของการยัดใหญ่ด้วยโอเคค่ะเริ่มจากหน้าน้องโอเคมันยากขั้นตอนนี้แหละใช่ไหมก็คือต้องมีการซ่อนปมได้นิดนึงเวลาเย็บครั้งต่อไปแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ซ่อนอันเนี้ยไปข้างหลังหนึ่งครั้งดึงกลับเข้าได้กลับมาใช่อย่างระยะเวลาทั้งหมด10ปีที่ได้ทำแบรนด์ตัวนี้มาภูมิใจกับมันแค่ไหนก็ถือว่าภูมิใจนะครับเพราะหนึ่งเลยคือผมทำตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายแล้วพอขึ้นมหาลัยเนี่ยรายได้ในส่วนของตัวเนี้ยก็คือส่งเสียตัวเองเรียนแบบ 100% โดยที่ไม่ได้ขอที่บ้านเลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วว่าทำได้ในอนาคตล่ะวางแผนไว้เรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างอยากจะก็เย็บสเตอร์ยังไงคืออยากจะขยายอาณาจักรอยู่แล้วครับก่อนอื่นเลยเราก็พยายามดีไซน์รูปแบบใหม่ๆออกมาแต่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นเย็บสเตอร์อยู่ที่จริงอ่ะมีความตั้งใจอยากจะส่งออกผมมองว่าคงอีกสักพักครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกมันยังติดเรื่องกำลังผลิตนี่แหละถ้าเพิ่มได้มันก็คงมีโอกาสไปได้งั้นระหว่างนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วค่ะก็ต้องเว้นที่ไว้นิดนึงเพื่อจะยัดตัวใยสังเคราะห์เข้าไปทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าตะเกียบไปทำอะไรเยี่ยมไปเลย เราต้องยัดเยอะไหมก็เอาพอประมาณแล้วกันให้มันพอนูนๆออกมานิดนึงก็จะใช้ตะเกียบช่วยเกลี่ยข้างในสัมผัสแห่งโพลีเอสเตอร์เสร็จแล้วอันนี้จบงานยังไงเอ่ยก็สอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มัดเย้น้องอุ๋งอุ๋งเขากลับบ้านด้วยกันแล้วก็จะต้องเกลี่ยนิดนึงขยี้หน่อยใช่ไหมคะใส่ห่วงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องแค่นี้เองง่ายมากๆแล้วถ้าไม่ใช้ห่วงเป็นแบบนี้เราสามารถใส่เป็นห่วงอย่างอื่นได้ไหมได้ครับสไตล์ใครสไตล์มันเลยก็แล้วแต่เลยสมมุติถ้าลูกค้าสั่งมาทางพี่อาร์ตี้ว่าแบบอยากได้แบบนี้สเปคอย่างนี้เราทำให้ไหมทำแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยก็สั่งตัวนึงผมมาทำให้แต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องแกะลายใหม่อะไรเงี้ยอาจจะต้องมีขั้นต่ำนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องแกะแพทเทิร์นใหม่ก็มาคุยกันได้ใช่ครับเป็นเชส by เชสดีกว่าเชส by เชสไปเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ค่ะถือว่าโอเคนะสำหรับชิ้นแรกได้อยู่ได้อยู่นะรับสมัครนะได้รับสมัครไหมได้ครับยื่นเรซูเม่มาได้เลยฮะยื่นเรซูเม่มาได้เลยอันนี้เป็นเรซูเม่ค่ะพร้อมรับไหมคะอันนี้ครับก็เนี่ยครับถ้าเรามีเวลาเย็บละเอียดขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดูเนียบกว่านี้โอเคอันนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปแบบเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่ตัวเองชอบเลยหรือจะไปเขียนไปอะไรอย่างงี้เพราะมันสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ไปได้เพิ่มอีกพี่อาร์ตี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าหาข้อมูลในเรื่องของการเย็บ PVC เหล่านี้เราพร้อมที่จะให้คำตอบอะไรงี้ไหมคะเชิญเลยครับก็ถ้าสนใจอะไรไงก็ติดต่อสอบถามได้ครับก็สามารถชี้นำได้ชี้แนวทางอะไรอย่างนี้ได้ครับก็
ม่ได้ห่วงในแนวทางการทำธุรกิจเลยมาปรึกษาได้ตลอดครับเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่แฮปปี้นี่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเอสโอพ่อคมคาเฟ่มากๆนะคะที่ได้มอบสถานที่สวยๆแบบนี้ให้พวกเราเนี่ยได้มาพบปะแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำเยฟสเตอร์แห่งนี้นะคะและช่วงเวลาต่อไปค่ะก็ไปพบกับนานาสาระจากฮอตไลน์ไทยแลนด์กันก่อนค่ะพบกับนานาสาระในช่วงฮอตไลน์ไทยแลนด์ค่ะสายตรวจสิ่งแวดล้อมยาริสเอทีเริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่าสายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะพาไปร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกรมพลาธิการทหารบกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยหรือฟีดนำคณะอาสาสมัครอันประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทในเครือกลุ่มพนักงานโตโยต้าและครอบครัวสมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสาสมาชิกเครือข่ายโตโยต้า CSR Facebook สมาชิก eToyota Club ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตรวมพลังเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม 4,500 คนร่วมปลูกป่าชายเลนปีที่14เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจัดขึ้นณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากพลเอกวิบูลวิชรพลรองเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบกกล่าวต้อนรับคุณเอกชัยฉายสิริพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมต่อด้วยคุณอภินันท์สุชีวบริพลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบเงินสนับสนุนศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกคุณวิเชียรเอ็มประเสริฐสุขที่ปรึกษาบริหารอาวุโสมอบศาลาชมทะเลให้แก่ผู้แทนกองทัพบกและคุณนินนาชัยธีรพินโยประธานคณะกรรมการกล่าวเปิดงานโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตรวมพลังเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม 4,500 คนร่วมปลูกป่าชายเลนปีที่14และตัวแทนทั้ง3หน่วยงานทำพิธีเปิดงานร่วมกันในครั้งนี้ต่อจากนั้นได้ร่วมทำการปลูกพันไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้นณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ปีที่2548ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูรวมทั้งสิ้นกว่า 592,800 ต้นช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 7,700 ตันต่อปีซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จที่ทางโตโยต้าที่ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยหรือฟีดในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนชาวไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตอย่างแท้จริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณกรมพลาธิการฐานบกแล้วก็มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นแกนหลักในการร่วมกันจัดกิจกรรมนี้กับเราต่อเนื่องกันมาถึง14ปีทำให้เครือข่ายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขยายขึ้นทั้งเรียกได้ว่าทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายที่มีอยู่นี้ก็จะขยายตัวแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็จะสร้างสิ่งดีๆเกี่ยวกับโดยเฉพาะสังคมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประเทศไทยต่อไปยิ่งขึ้นครับสายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมที่ทาง4สถาบันร่วมกันจัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ในการจัดการขยะชุมชนแปรรูปโดยมีสถาบันวิทยาการพลังงานวพน.รุ่นที่8 9 11สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสำนักงานสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสื่อมวลชนในการเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อไม่นานมานี้ที่บริษัท Eastern Energy Plus จำกัดบริเวณโครงการบ่อขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการนำโดยพลเอกวิสุทธ์นาเงินประธานนักศึกษาวพน.รุ่นที่11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชกรวงคำชัยคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคุณวิชัยปิยวรรณวงศ์นักศึกษาวพน.รุ่นที่11พาคณะเข้าร่วมชมศูนย์บริหารการจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีคุณคณพจน์มิตรสิริพัฒน์
ประธานบริหารบริษัท Eastern Energy Plus จำกัดให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการโครงการขององค์กรและระบบการทำงานบ่อขยะและข้อมูลความรู้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพให้แก่หน่วยงานองค์การต่างๆที่เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้อีกด้วยครับโครงการนี้ก็คือเรื่องการบริหารจัดการกำจัดขยะชุมชนที่มีหมักหมมมาช้านานซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกในที่สุดนะวิธีการบริหารจัดการเราก็ต้องทำแปรรูปเพื่อเป็นพลังงานทดแทนติดกระแสไฟฟ้าทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องความจำเป็นในการที่ทำคือกระบวนการเผาเสร็จแล้วก็จะต้องมีไม่มีให้มีปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศด้วยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเสมอทำงานทุกชนิดในโครงการอย่างนี้เราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะฮะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะมันถึงจะอยู่กันได้แล้วจากการทำสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเราก็จะรับแรงสนับสนุนโดยประชาชนโดยทั่วไปต่อจากนั้นได้พาเยี่ยมชมระบบการทำงานของโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรในจุดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางข้อมูลความรู้ให้แก่คณะที่มาเยี่ยมชมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยทางโครงการมุ่งหวังในความเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณและคนที่คุณรักถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ซึ่งผมดูในพื้นที่แล้วเนี่ยบริษัทหรือในพื้นที่ขยะแห่งนี้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้นะครับโดยชุมชนในพื้นที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนก็คิดว่าเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติระดับหนึ่งครับในส่วนของอาจารย์เอนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราจะไปใช้คือในเรื่องของบริการวิชาการหรือการพัฒนาหลักสูตรที่จะมาช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับชุมชนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทุกชุมชนจะมีปัญหาเรื่องขยะอันถ้าเราได้เอาวิชาการไปช่วยให้ชุมชนมันก็จะทำให้ชุมชนสามารถกำจัดขยะได้ในอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกับประเทศของเราครับขอบคุณครับข่าวดีมีให้ดูข่าวดีมีให้ดูวันนี้ไปกันที่งานประชุมของสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีที่39โดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติโดยคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาได้ประชุมหารือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39ประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีพันตำรวจเอกพลวุฒิวิเศษสงวนเป็นประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39กล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจากพลเอกจรัญกุลละวานิชประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39กล่าวถึงวัตถุประสงค์และหารือเกี่ยวกับการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39ในวันที่5ธันวาคม2561เพื่อให้งานออกมาอย่างยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติและให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างมากมายอาทิดร.อุไรวิทยากุลประธานฝ่ายอุปการะการจัดงานวันพ่อแห่งชาติคุณสุรชาติร่มโพโยกประธานฝ่ายหาทุนคุณวิชัยปิยวรรณวงศ์คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39และดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39เพื่อประชุมหารือและแบ่งภารกิจเพื่อรับผิดชอบในงานวันพ่อแห่งชาติปีที่39เพื่อให้งานดำเนินการทุกอย่างไปอย่างเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2561ณสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตพ่อที่จะมาเป็นพ่อตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมต่างๆและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมีความคิดเรียบร้อยครับท่านเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2523เป็นต้นมาครับขณะนี้เป็นจัดงานพ่อตัวอย่างคัดเลือกพ่อตัวอย่างตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นครั้งที่39ครับในเรื่องของการจัดงานวันพ่อแห่งชาตินี่นะครับเรานึกว่าพ่อแห่งชาติคือใครพ่อแห่งชาติคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรนะครับซึ่งเราประสบนิกรได้เทิดทูนท่านเป็นพระบิดาแห่งชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2523โดยเหตุที่ว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์เป็นเสมือนพ่อของเราทุกคน
และนี่แหละค่ะก็คือนานาสาระจากฮอตไลน์ไทยแลนด์นะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถส่งมาได้ที่เบอร์086-888-8883หรือ0816423355ค่ะและช่วงเวลาต่อไปนะคะก็ให้คุณผู้ชมค่ะไปพบกับวิธีการทำเย็บสเตอร์แบบช้าๆชัดๆกันเลยค่ะขั้นตอนการทำเย็บสเตอร์อุปกรณ์มีดังนี้เข็มได้สีดำหนัง PVC กระดุมห่วงพวงกุญแจเทปกาว2หน้าดินสอกรรไกรใยสังเคราะห์วิธีการทำขั้นตอนแรกร่างแบบที่ต้องการออกมาหลังจากนั้นเริ่มเย็บหน้าตาที่ต้องการเย็บประกอบเข้าด้วยกันยัดใยสังเคราะห์ประกอบห่วงพวงกุญแจเพียงแค่นี้ก็ได้พวงกุญแจเย็บเซอร์น่ารักน่ารักเก๋ๆเอาไว้ใช้แล้วค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะถ้าหากว่าอยากติดตามข่าวสารของรายการเนี่ยก็ติดตามได้ที่ Facebook อาชีพไทย 5.0 และสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้ค่ะอ๋อและที่สำคัญถ้าหากว่าใบตองทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย